ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่หน้าสลัดบาร์เราต้องสลัดเหรอต้องสลัดเหรอชื่อเพลงมันต้องอยู่ในเนื้อเพลงนั่นแหละจำชื่อไม่ได้อ่ะให้ไปหน่อยเถอะอยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนคิดถึงโมเมนต์ดีๆมารวมกันที่ซิสเลอร์ไม่ดังปะอ๋อไม่มีสายสวัสดีครับผมเห็นไหมที่ต้องวอร์มเสียงแบบนี้นะเพราะวันนี้เนี่ยผมมีนัดจะไปร้องเพลงเปิดคอนเสิร์ตกับน้องชายสุดหล่อเสียงดีนะหนุ่มน้อยที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมมีนัดไปร้องเพลงกับน้องเขานะครับที่ฮาโตะโฮมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นน้องเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงข้าวผมนะน้องเขานัดเจอผมนะครับที่ซิดเลอร์สาขาใหม่ล่าสุดนะครับอยู่ที่เทอร์มินอล21อโศกนะครับเดี๋ยวเราไปเจอน้องกันที่นั่นกันครับครับผมตอนนี้นะก็มาถึงแล้วนะครับที่ซิสเลอร์สาขาใหม่นะครับผมที่เทอร์มินอล21อโศกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอมองหาน้องผมก่อนอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะหาไม่เจอเลยสวัสดีสวัสดีครับ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 นี่แล้วที่ผมเกริ่นมาตั้งแต่เปิดรายการนะครับหนุ่มหล่อเสียงดีนะเจอตั้งแต่เป็นหนุ่มน้อยตอนนี้เริ่มเป็นหนุ่มใหญ่แล้วนะครับก็คือน้าโน้สวัสดีครับ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 วันนี้เรามีนัดไปร้องเพลงกันใช่ครับแต่ว่าก่อนจะไปร้องเพลงคือพี่หิวใช่กองทัพเราต้องเดินด้วยท้องมันยังไงน้าโน้ว่าไปสิเราต้องมาเพิ่มพลังกันก่อนได้ใช่และนี่นะครับคือซีเซอร์สาขาใหม่ครับเนี่ยเห็นจากที่ดูนี่คือบอกเลยว่าเขาแบบดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ความพิเศษของซีเซอร์สาขานี้นะครับคืออะไรรู้ไหมครับพี่อามยังไงครับนี่เลยครับบรรยากาศร้านเขาแบบว่าโมเดิร์นขึ้นมันดูแปลกตาไปดูแปลกตาไปแล้วก็มีมุมคาเฟ่แบบว่าเหมาะกับสายโซเชียลที่แบบว่าเผื่อพี่อามอยากถ่ายรูปลงอะไรสายแบบมุมขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือนู่นเลยฮะมุมซิกเนเจอร์ของซิสเลอร์นะครับก็คือสลัดบาร์พี่ชอบเมื่อกี้ผมแอบเข้าไปดูมาแล้วครับผักบางอย่างเนี่ยเขานำเข้าจากต่างประเทศเลยแล้วก็มีแบบว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าขนมอ่ะเหมือนเขาบอกว่าจะมีแค่สาขานี้สาขาเดียวปกติมาเนี่ยก็คือเราจะสั่งเมนคอร์สแล้วสามารถเดินไปตักสลัดบาร์ได้ผมและที่สำคัญนะครับตักได้ไม่อั้นเลยอยากดูไม่อั้นเป็นยังไงเดี๋ยวจะตักให้ดูไปดูกันเลยครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่หน้าสลัดบาร์เราต้องสลัดเหรอต้องสลัดเหรอโอ้ยมุกแหน่90ไม่ไหวตอนนี้อยู่หน้าสลัดบาร์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปตักอะไรนะครับก็ทำความสะอาดมือแล้วก็ใส่มือให้เรียบร้อยนะครับเตรียมเพลงไว้กี่เพลงวันนี้3ครับ3เพลง3เพลงเล่นมุกหน่อยก็ไม่ได้30เอ้ย300นี่อันนี้ก็เป็นจานใส่สลัดด้วยใส่ซุปนะครับผมปกติพี่อามีซุปแบบซุปประจำตัวใช่มั้ยคนอย่างพี่ก็ต้องเป็นซุปที่แซ่บที่สุดก็คือซุปต้มยำไก่เพราะว่าเราเป็นแบบเด็กชายของผมนี่คือซุปอะไรซุปเห็ดของผมเป็นเด็กโอนด้วยอะไรอ่ะต้องใส่ชีสมันจะมีชีส2อันอยู่ตรงนู้นชีสเอามาใส่ในซุปเหรอใช่เลิศๆก็คือจริงๆตรงนี้นะสามารถมิกซ์ได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นซุปต้มยำอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครที่เรารู้สึกว่าโปรตีนจากเนื้อไก่ยังไม่พอสามารถใส่ไข่นกกระทาเข้าไปได้เราจะได้เป็นต้มยำแล้วก็มีไข่นกกระทาด้วยใช่อย่างที่พี่อาร์มบอกเลยครับเราเพิ่มได้หมดเลยนนท์จะเอาซุปเห็ดมาใส่ชีสเดี๋ยวผมใส่ให้ดูต้องใส่อย่างนี้สายแบบเด็กโอนชัดเจนชีสเราต้องแน่นอีกอย่างนึงที่เป็นซิกเนเจอร์ของซิสเตอร์คือชีสโทสต์กินคู่กับชีสโทสต์เนี่ยบอกเลยว่าฟินแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้คือมุมสลัดบาร์นะครับที่บอกไปว่ามันจะมีเมนูบางอย่างนะที่สาขาอื่นไม่มีแล้วก็บางอย่างก็จะเป็นผักนำเข้าจากต่างประเทศนะฮะอย่างอันนี้นะครับผมเป็นเบบี้แครอทนำเข้าจากต่างประเทศนะครับผมก็กริลให้เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนอันนี้เป็นฟักทองญี่ปุ่นอาริงาโตะไซมาบอกเลยพรีเมียมมากๆใช่ครับกริลให้เรียบร้อยแล้วใช่ครับและที่อื่นที่ไม่มีคืออะไรรู้ไหมคือสลัดที่มิกซ์ให้แล้วอันนี้จะเป็นซีฟู้ดสลัดนะครับในนี้มีเนื้อกุ้งให้ด้วยนะนอกจากผักยังมีเนื้อกุ้งด้วยแล้วก็จะเป็นสลัดมิกซ์ทางด้านนู้นนะครับที่นี่มีที่เดียวนะครับผมมิกซ์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่อยากกินแบบมิกซ์แล้วเราก็มีให้ใครที่อยากมิกซ์เองนะครับก็สามารถมิกซ์ได้ตามใจเลยครับใช่ครับอ
างอ่ะเขาบอกว่าสาขาอื่นไม่มีนะยังไงครับไหนบอกพี่มาสิสาขานี้เขามีแบบบาร์นอฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีบาร์นอฟฟี่ด้วยเหรอมีมูสชาเขียวมูสชาเขียวถั่วแดงพานาคอต้าพานาคอต้าก็คือเมนูของหวานคือหลากหลายขึ้นนะผมมีให้เลือกมากกว่าเดิมมีทั้งหมด7อย่างด้วยกันนะครับบาร์นอฟฟี่เนี่ยถ้าสาขาอื่นเนี่ยจะมีแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แต่สาขานี้มีทุกวันสาขานี้ก็คือที่เทอร์มินอล21อโศกนะครับสาขาใหม่นะครับผมก็สามารถมาได้บาร์นอฟฟี่มีเสิร์ฟทุกวันครับผมสั่งโปรตีนเพิ่มมาด้วยครับผมแล้วเห็นพี่เป็นคนยังไงสั่งมาเยอะขนาดนี้ฮะโปรตีนเรากินได้เรื่อยๆโปรตีนเรากินได้เรื่อยๆมันไม่ได้มีผลอะไรเรามากไม่มีดีเลยช่วงนี้ออกกำลังกายช่วงนี้ออกกำลังกายต้องเน้นโปรตีนเยอะๆใช่เพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยต้องใช้โปรตีนในการสร้างเริ่มจากนี้เลยครับผมสเต็กปลาแซลมอนซีวีสไตล์นอร์ดิกนะครับผมแซลมอนที่นี่นะครับนำเข้าจากมหาสมุทรแอตแลนติกเนื้อฉ่ำและละมุนมากๆเลยนี่ชิ้นใหญ่มากใช่เราเริ่มจากนี้เลยมาเอามาขอแบ่งมาคือใช่ป่ะเขาตัดให้ตัวเองหรือตัดให้น้องก่อนหน้าจะกินที่ซอสนิดนึงเราเลือกส่วนที่ชิ้นเล็กๆที่สุดไงแล้วส่วนแบบเนื้อแน่นๆหรือให้น้องแต่ผมเป็นคนชอบกินหนังปลาแซลมอนมากเลยนะทำๆแน่นๆซอสอร่อยอ่ะซอสดีซอสดีเลยซอสอร่อยอ่ะมันแบบมันละมุนลิ้นนะมันจะมีความแบบว่ากลมกรอบเนื้อเนี่ยมันมีความหวานมันมีฉ่ำมันฉ่ำหวานนะด้วยตัวซอสเนี่ยมีความแบบความเปรี้ยวความเผ็ดนิดๆหน่อยๆมันทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเข้ากันแล้วมันกลมกรอบกำลังดีเพราะหอมมากพอกินกับปลาแซลมอนฟิลมากำลังดีเลยคือแบบว่ามันไม่แห้งจนเกินไปเนื้อข้างในมันยังมีความแบบจูซี่อยู่ใช่เพราะเขาซูวีมาเรามาเมนูต่อไปครับผมนี่เลยครับผมคือซี่โครงหมูบาร์บีคิวและสเต็กไก่สไปซี่ครับผมเรียกได้ว่าเป็น2เมนูยอดฮิตนะครับที่คนมาเอามาคอลแลบคอลแลบกันใช่แล้วเมนูนี้นะครับแนะนำเลยครับพี่อ่ะแต่จริงๆอ่ะเมนูนี้ผมสั่งบ่อยมากเนี่ยจะบอกเหมือนกันมาซิลเลอร์ก็คือสั่งเนี้ยบ่อยสุดน้องก่อนเลยอ่ะน้องก่อนได้ๆๆเฮ้ยขอบคุณครับเราก็คอลแลบเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือเอาซอสที่อยู่ในสักหน่อยที่อยู่ในปลามาแต้มนิดนึงเพราะว่าเราสามารถกินในรสชาติที่เป็นสไตล์ของเราได้พอที่นี่นะเราสามารถมิกซ์อะไรก็ได้ที่เราอยากกินรสชาติที่คุณเคยเนาะไม่ต้องไปลองเพลงแล้วไปอยู่เนี่ยทั้งวันเราจะเติมไม่เรื่องไงเขาไม่มีจำกัดเวลาเนี่ยแต่ขอแกล้มกับชีสโทสต์ด้วยนะครับผมครับอุ๊ยทานที่นั่งหมดเลยขอบคุณครับผมขออนุญาตญาติใช้มือเพราะว่าถนัดแบบแต่พี่ขอกินแบบปกติเพราะว่าคุณหญิงแม่ให้ใช้มีดแต่ซ้อมตั้งแต่เด็กง่ายเลยนุ่มมากเลยอ่ะแล้วซอสบาร์บีคิวคือเข้มข้นมากดีอ่ะละมุนแบบแทบจะละลายเลยอ่ะละลายในปากกินกระดูกด้วยดิเข้มข้นเข้มข้นหอมมีความหอมแล้วก็แบบหวานกำลังดีอันต่อมาครับผมนี่เลยครับสเต็กเนื้อริบอายออสเตรเลียครับผมเนื้อริบอายคุณภาพนำเข้าจากออสเตรเลียสุดพรีเมียมที่สำคัญนะครับที่สามารถแจ้งเชฟได้เลยว่าเลือกความสุขได้เลือกความสุขวันนี้อยากมีความสุขอยากมีความสุขคนละสุขกันนะปกติพี่กินเนื้อกินครับกินเนื้อแล้วพี่แบบว่ากินแบบมีเดียมเวลดันแลหรืออะไรกินมีเดียมไอ้กินแบบว่าไม่สุกมากไม่ดิบมากกลางๆนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่ทำให้แล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นเกลือสีชมพูซึ่งก็คือเกลือหิมาลายันใช่ไหมเก่งมากใช่อันนี้นะนอนเอาอันนี้ของพี่ฮะใช่โอ้โหเป็นไงพี่จะลองทั้งสองแบบกินกับน้ำเกลือกับกินกับเกลือเป็นข้ออ้างของการกินสองชิ้นแปลกๆนี่ไงหั่นแบ่งแล้วให้มันเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้กินกับเกลือนะครับความจูสของเนื้อมันจะมีแบบน้ำนิดนึงแล้วพอมันผสมกับเกลือมันก็จะมีความแบบออกเค็มเล็กๆเบาๆแล้วก็ฮิมาลายันเป็นเกลือที่แบบไม่ได้เค็มปี๊ดอ่ะใช่ไม่ได้เค็มปี๊ดเค็มแบบพรีเมียมต่อไปน้ำเกลวี่หน่อยเค็มข้นจริงมันมีกลิ่นแบบว่าหอมของพริกไทยดำใช่อร่อยนี่เห็นบอกว่าอันนี้มันมีวิธีกินด้วยนี่ใช่ไหมใช่วิธีกินนะครับคือมันจะมีด้าน2ด้านใช่ไหมมันจะมีด้านที่เป็นขนมปังกับด้านที่เป็นชีสข้างบนให้เอาด้านที่เป็นชีสเนี่ยสัมผัสกับลิ้นเราสัมผัสกับลิ้นเราเพื่อให้แบบว่ามันได้รับรสเต็มที่ได้รับรสเต็มที่นี่อย่างเงี้ยขอลองก็ได้ปะได้เลยเป็นไงด้านนี้ลองโอ้ยอร่อยเว้ยผมว่าส่วนตัวผมจะกินอย่างนี้แล้วที่นี่นะครับนอกจากมีเมนูอาหารนะครับยังมีเมนูเครื่องดื่มด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้โคเพรสนะครับก็คือน้ำผลไม้สกัดเย็นนะครับก็จะมีเมนูหลากหลายมากให้เราเลือกนะกินเลยกินเลย
วันนี้นอกจากที่เรามาแนะนำเมนูต่างๆนะครับผมให้คุณผู้ชมดูนะครับตอนนี้นะครับซิสเลอร์เขายังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกแล้วก็รุ้นรางวัลกันด้วยใช่ครับยังไงนะนนท์เล่าสิกิจกรรมนะครับผมซิสเลอร์ชวนครีเอทเมนูนะครับแฮชแท็กแบบใหม่แบบสับกับสลัดบาร์ซิสเลอร์นะครับบอกต่อสลัดบาร์สูตรล้ำในสไตล์ของคุณนะครับเพียงแค่โพสต์รูปนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอนะครับติดแฮชแท็กแบบใหม่แบบสับกับสลัดบาร์ซิสเลอร์ลงบนทวิตเตอร์ของตัวเองนะครับผมพร้อมตั้งชื่อสูตรลับแล้วก็เปิดเป็นพับบลิกนะครับผมสูตรไหนสับสูตรไหนใหม่ถูกใจกรรมการนะครับรุ่นลับ e-voucher นะครับมูลค่า500บาทจำนวน1ใบนะครับทั้งหมด10รางวัลนะครับผมร่วมสนุกได้ตั้งวันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2565นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Twitter @sizzler_th ครับผมอยากได้อ่ะตั้ง500นี่ไงเราก็สูตรเราสูตรเราถ่ายเลยแบบอันนี้แบบใหม่แบบสับแบบใหม่แบบสับกับสลัดบาร์ซิสเลอร์เออสูตรของอาร์มอาร์มมีอะไรบ้างส่วนผสมคืออันนี้ก็จะมีฟักทองญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็จะมีเบคอนนะฮะจะมีข้าวโพดมีชีสนะครับผมมีเบบี้แครอทอยู่ด้านในนะครับก็คืออันนี้ครับเป็นเมนูของผมนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับยังคิดไม่ออกเลยครับผมยังไงช่วยฝากคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยครับคิดชื่อสลัดบาร์เมนูนี้ของผมให้หน่อยนะฮะคิดให้พี่อาร์มแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมาทำของตัวเองด้วยนะครับใช่ฮะมาที่ซิสเลอร์นะครับสาขาเทอร์มินอลทวันอโศกชั้น4นะครับมาตักสลัดบาร์ของคุณนะครับผมแล้วก็ครีเอทเมนูใหม่แล้วก็คิดชื่อนะครับแล้วก็ลงทวิตเตอร์นะครับผมแบบใหม่แบบสับกับสลัดบาร์ซิสเลอร์ของผมมีเบบี้คอสแล้วก็มีเบบี้แครอทชีสเบบี้ไข่แล้วก็เลยเรียกตั้งชื่อว่าเบบี้สลัดนี่เอ้ง่าย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 คอสไม่เบบี้ผักคอสไม่เบบี้ดังก็จะชื่อเบบี้สลัดอะไรวะมากินอิ่มแล้วต่อไปเรามาลองใช้พลังหน่อยนะครับมาเช็คซิว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วก็วิตามินต่างๆที่เราได้จากผักนะครับจะทำให้เราฉลาดแล้วรวดเร็วขึ้นหรือเปล่ากับเกมนี้นะวินาทีฮิตเป็นการเทสด้วยเพราะว่านนท์เนี่ยอยู่ GMTV มากี่ปีแล้วจำได้ไหมนับสิ7เองหรอจริงปะเนี่ยอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วนะน่าจะนานกว่านั้นนะอัน78ประมาณเนี้ยไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นเกมนี้นะฮะจะเป็นเพลงใน GMTV Record จะเปิดมานะเป็นอินโทรนะแค่3วินาทีเท่านั้นเราต้องแย่งกันตอบว่าอินโทร3วินั้นน่ะคือเพลงอะไรต้องพูดทั้งชื่อเพลงแล้วชื่อศิลปินด้วยมั้ยจ๊ะเอาแค่ชื่อก่อนก็ได้เอาแค่ชื่อให้รอดก่อนเนาะทีมงานว่างั้นมาอยู่มานานนะครับเพลงแรกเปิดมาเลยแค่เพื่อนมั้งเพลงเขาอ่ะถูกต้องค่ะตื่นเต้นว่ะเมื่อกี้นะนอนได้ไป1คะแนนโอ้ย1 2 3 3เออห้ามใจ5ห้ามใจห้ามใจถูก2คะแนนแล้วว่ะตั้งสติดีนะคะมาถึงคนเปิดแล้วฮะนี่ก็หลูเกิน3วินาทีแล้วป่ะคิดก่อนขอคิดก่อนยังไม่มีใครตกแล้วก็นอนแล้วมันดีแค่ไหนที่เรานั้นได้รักกันต้นธนสิทธิ์ตัวตัดอ่ะท่อนฮุกอะไรวะขอนึกก่อนจำชื่อไม่ได้อ่ะจำชื่อไม่ได้การกดเลยไม่เอาจำชื่อไม่ได้อ่ะเบอร์ปล่อยเบอร์แล้วไม่ได้คำตอบอยู่ที่หัวใจหัวใจเฮ้ยรอให้เกือบท่อนฮุกเนี่ย3วินาทีไม่มีจริงจำไม่ได้อ่ะใช่ต้องได้เอาใหม่ออฟคัมออฟคัมอ่ะออฟกันอ่ะชื่อเพลงอะไรหวังเงียบที่ดังที่สุดครับที่ดังที่สุดถูกต้อง2 1ถ้าอ้าม2ได้เสียใจมากเอาเถอะนะตอนนี้สมองมันเลอะเลือนละเองตัวเองอ่ะรอเธอเปิดอามเชอร์ลีนเธอเองตัวเองอ่ะโหชิงยากอ่ะอ่ะขอลองอ่ะขอลองก่อนตึงเดินเดฟุกโกอินเคยไหมเคยนะได้ที่มันกันชื่อเพลงมันต้องอยู่ในเนื้อเพลงนั่นแหละก่อนจะถึงนาทีนี้ไม่รู้เลยว่าทำถูกไหมนาทีนี้
ขาแล้วเหรอจูบสุดท้ายเฮ้ยต่อให้ใช่จูบสุดท้ายมันต้องมีคำเดียวที่มันต่อให้เป็นจูบสุดท้ายฉันก็ยอมต่อให้เป็นจูบสุดท้ายฉันก็ยอมนั้นไม่มีฉันก็ยอมแน่ๆเลยเธอคือจูบสุดท้ายเฉลยเลยแล้วกันเฉลยแล้วกันต่อให้เป็นจูบสุดท้ายเห็นไหมให้ไปหน่อยเถอะอ่ะอีก2เพลงสุดท้ายกดของแรงดึงดูดกดของแรงดึงดูดถูกต้องนันนท์มันเก่งนะเพลงอ่ะมาเพลงนี้ผมจะตีเสมอให้ได้เบสไลฟ์เก่งมากถูกต้องเออมึงชนะไปเหอะไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่วอร์มเสียงพวกเราวอร์มอัพพวกเรานะเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้นะพวกเราทั้งสองคนนะจะไปเปิดมินิคอนเสิร์ตที่ Impact Arena เมืองทองธานีใช้คำว่าอันนี้คำว่ามินิคอนเสิร์ตนะเขามินิคอนเสิร์ตด้วยนะแล้วคือแล้วถ้าสมมติว่าคอนเสิร์ตใหญ่เราต้องจัดที่ไหนแบบฮาโอเปร่าออสเตรเลียเหรอ Impact อ่ะมินิคอนเสิร์ตแล้วราชมังก็ไม่พอจริงไม่งั้นไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ฮาโตะโฮมนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือทีมงานบางส่วนไปเซตของที่นั่นแล้วนะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่สั่งอาหารไว้เดี๋ยวพี่จะไปจุด grab and go ก่อนนะเพราะว่าสั่งอาหารของซินเดอร์ไว้จะได้เอาไปให้ทีมงานที่อยู่ที่นู้นทานด้วยไปเดี๋ยวไปเอาของกันไปครับตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่จุด grab and go เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใครที่อยากแบบว่ามีอาหารไปทานที่บ้านก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับสั่งแล้วเอากลับบ้านได้เลยอนันท์เอาอะไรดีฝากทีมงานใช่ไหมกินง่ายๆแรปไก่และนี่คือไก่รสจัดมันอร่อยมากๆคั่วอะไรรู้ไหมเพราะมันคือแรปไก่เผ็ดเฮ้ยอุ้ยชื่อเมนูแรปไก่อุ้ยอยู่ที่กระทะสดอุ้ยบ้าพอได้แล้วนะครับผมสะดวกอร่อยนะครับผมก็มาได้นะครับ Grab and Go นะครับผมของซิสเลอร์ครับเดี๋ยวเราไปอีกที่นึงดีกว่านะครับเพราะว่าเราต้องมีรันทรูเพราะเป็นคอนเสิร์ตไงเราต้องมีรันทรูอ่ะรันทรูเช็คโอ้ยตันแล้วงานอะไรวันนี้อ่ะโอ้ยเจอครับเอาละครับผมตอนนี้นะฮะก็มาถึงโลเคชันที่เราจะมาถ่ายไลฟ์สเตชันของเราเรียบร้อยแล้วครับผมคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสถานที่ตรงนี้เมื่อก่อนไม่เคยมีอะไรมาก่อนเป็นพื้นที่เปล่าพื้นที่เปล่าเราเซตขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าอยากได้บรรยากาศแบบว่าอบอุ่นแต่มีความแบบว่าหนาวเย็นเราก็เลยจ้างรถฝนมาโปรยปลายให้เราก็คือบอกเลยว่านี่ไม่เคยมีไลฟ์เซสชั่นที่ไหนทำอย่างนี้นะฮะและนี่นะครับผมก็จะเป็นมินิคอนเสิร์ตของอาร์มและณนนท์นะครับขอเสียงแฟนๆหน่อยครับโอ้ตากล้อง TAT Producer บอกเลยว่า RAE บอกเลยว่าแฟนๆนี่มาดูกันละอย่างล้นหลามเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสร้างเสียงเพลงแล้วก็ความสุขให้กับธรรมชาติขอให้ธรรมชาติรักเราครับบทเพลงแรกนะครับผมจะเปิดเวทีนี้กับน้องชายสุดที่รักของผมครับณนนท์กฤพัฒน์ครับเอาผมร้องก่อนเลยเหรอโอเคเลยเอาเลยสำหรับใครนะครับผมที่เรียกว่าโสดกันมาอยู่นานนะครับหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะเจอคนที่อยู่คู่กันนะฮะระหว่างข้างบ้านโทรแจ้งตำรวจไม่ว่าจะไกล
ครับที่ 3,000 กว่าล้านคนณตรงนี้นะฮะร้องพร้อมกันได้นะฮะวันที่อ่อนไหวคนใกล้ๆที่เราได้เจอจะทำไม่เพลินว่านิพนธ์ร้องพร้อมกันครับเธอทำให้ฉันนั้นอยากค้นหาทำให้สายตาฉันอยากเห็นเธอทำฉันลงไปในดินแดนที่แสนไกลเกินจากคนเธอไม่ว่าจะไกลจะไกลสักเพียงใดฉันก็จะยอมให้ได้เข้าไปจักรวาลของเธอจะทำให้ฉันนั้นอยากค้นหาทำให้สายตาฉันอยากเห็นเธอทำฉันลงไปในดินแดนที่แสนไกลเกินจะค้นเจอจะไกลสักเพียงใดฉันก็จะยอมให้ได้เข้าไปในจักรวาลของเธอคือที่ที่ใจของฉันจักรวาลของเธและนี่คือจักรวาลของเธอนะครับโดยณนนท์กรพัฒน์นะครับครับผมไพเราะมากๆนะขอบคุณครับโอเคมาเพลงต่อไปเลยนะครับเพลงนี้นะครับก็บทเพลงที่ชื่อว่าแล้วแต่ดาวครับครับผมจากคุณอาร์มวีรยุทธครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับผมจะดูไม่แคร์และนิ่งไปเป็นเหมือนกับคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งอยู่ซ้ำแค่นั้นไม่มีอะไรแต่ในใจคำถามมันมากมายว่าฉันต้องทำอย่างไรเมื่อเจอกับเธอต้องสู้กับความหวั่นไหวเธอมันดาวที่ส่องลงมาบนคลื่นธรรมดาอย่างฉันแล้วไอ้ใจที่ไว้วันมันนานแสนนานต้องทำอย่างไรก็สุดแล้วแต่ดาวช่วยบอกฉันทีว่าฉันต้องทำยังไงต่อกับใจดวงนี้ที่รักเธอหมดใจอาจสมมองมันช้ากล้าแล้วดาวต้องการยังไงบอกได้ไหมคืนนี้แล้วแต่ดาวกระซิบบอกทีไม่ว่าดาวทอดแสงไปที่ใดจะขอเป็นคลื่นอยู่ใต้ดาวคอยเฝ้าละมองตรงนี้ไม่เปลี่ยนไปไหนเธอมันดาวที่ส่องลงมาบนคลื่นธรรมดาอย่างฉันแล้วให้ใจที่ไว้วันมันนานแสนนานต้องทำอย่างไรก็สุดแล้วแต่ดาวช่วยบอกฉันทีฉันควรทำอะไรบอกกับใจดวงนี้ที่รักเธอหมดใจแต่สมองมัน
ไรบอกได้ไหมคืนนี้แล้วแต่ดาวกระซิบบอกทีก็สุดแล้วแต่เจ้าช่วยบอกฉันทีว่าฉันควรทำอะไรต่อกับใจดวงนี้ที่รักเธอหมดใจแต่สมองมันช้าไม่กล้าพูดไปแล้วดาวต้องการยังไงบอกได้ไหมคืนนี้แล้วแต่ดาวกระซิบบอกทีขอเสียงปรบมือกับคุณอาวิรยุทธ์ครับขอบคุณครับเป็นไงน้องชีสโทสเพราะไหมเพราะมากมาถึงบทเพลงต่อไปนะครับผมเพลงนี้นะฮะก็จะเป็นเพลงที่มิกซ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำโชว์ขึ้นมาพิเศษครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้นะฮะขอเชิญทุกคนไปอยู่อีกมุมหนึ่งของเวทีครับแค่เพื่อนมั้งนะนนท์ครับนี่มีเดินด้วยมีเดินด้วยมีเดินด้วยไฮโดรลิกไฮโดรลิกก็คือกลับมามุมเดิมเธอมองมาอย่างนั้นใครใครก็เท่ากันแค่ห่วงอย่างเพื่อนทั่วไปไม่คิดอะไรบ้างที่เธอมาทำแบบนั้นทำไมต้องวายวาต้องเก็บไปคิดมากมายที่เธอทำลงไปมันต้องแปลว่าไงเป็นคำถามที่มันยากกับฉันที่เธอเป็นอยู่รู้มิเธอไม่ใช่สังสรรค์รู้มิว่าฉันเริ่มอ่อนวานนอกเธอเธอไม่คิดแบบฉันก็อย่าทำอะไรฉันต้องคิดแบบนั้นเพื่อกันและคงไม่ทำแบบนี้หรือเปล่าฉันควรจะต้องทอยรักควงเข้าไปใกล้เธอเวลาที่ได้เจอต้องยิ้มหรือต้องทำไงใจหนึ่งก็อยากถามอีกใจก็ห้ามเอาไว้พร้อมจะเสียใจไม่พร้อมจะต้องเสียเธอเองที่เธอทำลงไปมันต้องที่มันยังค้างในใจแค่เพื่อรู้มากกว่านั้นที่เธอทำกับฉันที่เธอเป็นอยู่รู้ไหมเธอไม่ใช่สักสักรู้ไหมว่าฉันเริ่มหวั่นว่านอกเธอเธอไม่คิดแบบฉันเพราะอย่าทำอะไรเพียงกันและคงไม่ทำแบบนี้รอบสุดท้ายครับใบหญ้าทุกใบนะครับต้นไม้ทุกต้นนะครับช่วยกันร้องนะครับผมพร้อมกันสุดเสียงครับแค่เพื่อรู้มากกว่านั้นที่เธอทำกับฉันที่เธอเป็นอยู่รู้ไหมเธอไม่ใช่สังสารรู้ไหมว่าฉันเริ่มเปลี่ยนวันเอาเธอเธอไม่คิดแบบฉันเย้
ื่อนมั้งบทเพลงต่อไปนะครับเป็นบทเพลงสุดท้ายนะครับของในโชว์ Live Section ในวันนี้นะครับผมกับบทเพลงที่มีชื่อว่าคนแบบไหนครับคำถามครับวันนั้นอากาศมันคงจะดีใช่ไหมรู้คนอย่างฉันไม่มีวันที่จะได้ขึ้นไปโฮแม้ฉันพยายามจะทำเท่าไรดูเหมือนมันไม่มีประโยชน์อะไรและมันคงเป็นได้เพียงแค่ฝันฉันพยายามจะเดินเข้าไปเหมือนว่าเธอก็จะยังห่างไปไกลไม่มีทางอยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนมีทางไหมที่เธอให้เธอมองที่ฉันบ้างไหมฉันยังดีจะทำฉันจะทำแม้ยากเย็นเท่าไรสายตาแม้ฉันเพียงจะทำเท่าไรมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันคงเป็นได้เพียงแค่ฝันแม้ฉันพยายามจะเดินเข้าไปเหมือนว่าเธอก็จะยังห่างไปไกลไม่มีทางอยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนจะมีทางไหนที่ทำให้เธอมองที่ฉันบ้างไหมฉันยินดีจะทำฉันจะทำแม้ยากเย็นเท่าไรหรือไม่ว่าจะทำยังไงก็เป็นได้แค่คนนอกสายตาฉันบ้างไหมฉันยินดีจะทำฉันจะทำแม้ยากเย็นเท่าไรหรือไม่ว่าจะทำยังไงก็เป็นได้แค่คนนอกสายตาไม่มีทางขึ้นไปบนฟ้าสายตาเย้เยี่ยมมากวันนี้นะครับผมก็มินิคอนเสิร์ตของเราทั้งสองคนนะครับก็ขอจบคอนเสิร์ตเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็จริงๆมันก็เป็นความตั้งใจที่อยากจะมาร้องเพลงแต่ว่าอาจจะสภาพอากาศไม่อำนวยเท่าไหร่นะฝนก็ตกลงมาแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็หวังว่าแฟนๆรายการอาร์มแชร์นะครับจะมีความสุขกับการได้ชมคลิปนี้นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณณนนท์ด้วยนะที่มาขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับและที่สำคัญขอบคุณนี่นะครับผมขอบคุณซิสเลอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆนักดนตรีทุกคนนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะครับผมฮาโตะโฮมนะครับยังไงก็พาน้องหมาน้องแมวนะครับผมมาดูแลสุขภาพที่นี่ได้นะครับผมอ่ะวันนี้นะฮะก็จบลงแล้วนะครับสำหรับรายการอาร์มแชร์นะครับผมเจอกันใหม่ทุกวันพุธเป็นพุธนะครับทาง YouTube Channel Gym MTV นะครับวันนี้อาร์มกับน้องนนท์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายเบื้องหลังไว้โมอ่ะถ่ายเบื้องหลังไว้โมอ่ะ